ไหนถ้าได้ปล่อยใจจากที่ทำงานและจะดีแค่ไหนถ้าได้ไปหย่อนใจที่ทะเลสักหน่อยเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินโกวิทวัฒนราชตวัดฝีแปรงวาดภาพในทีมคนอยากลางานในนิทรรศการ Ladies in Summer พักร้อนบางภาพสื่อตรงๆเช่นหญิงสาวเตรียมเล่นเซิร์ฟแต่แต่งชุดสูทเต็มยศล้อเลียนคนทำงานที่แม้ออกมาหาความสุขก็ยังทิ้งเรื่องงานจากความคิดไม่ได้หรือแม้แต่ภาพสาวเล่นน้ำทะเลแต่เนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผลสื่อถึงการสู้กับเรื่องเครียดจนต้องมาพักผ่อนใจเป็นผลงานชุดที่สะท้อนความเร่งรีบของผู้คนและสังคมที่หลายๆคนให้ความสำคัญกับงานจนอยากจะปลีกหนีจากความเป็นจริงอยากจะเสนอแบบอารมณ์ของคนที่ไปเที่ยวทะเลมันดูมันมีหลากหลายอารมณ์อย่างที่ในเมืองมันทำงานแบบเหนื่อยๆอะไรเงี้ยบางทีพอไปทะเลอาจจะแบบเพิ่มอะไรความสุขให้กับอะไรเงี้ยน่าเป็นคอนเซปต์งานประมาณนี้ครับแบบว่าหลีกหนีจากสังคมเมืองบ้างอะไรเงี้ยไปพักผ่อนอะไรเงี้ยที่ต้องทำงานเหนื่อยๆทั้งวันอะไรเงี้ยปีที่สร้างชื่อจากศิลปะแนวป๊อปอาร์ตเล่นอารมณ์ผ่านใบหน้าหญิงสาวแนวเหมือนจริงผลงานชุดล่าสุดโกวิทจึงยังคงเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยภาพผู้หญิงทั้ง15ภาพโดดเด่นด้วยสีสันจัดจ้านตั้งใจให้หญิงสาวดูเหมือนแต่งหน้าทาปากและวางองค์ประกอบให้ใบหน้าเต็มเฟรมล้อกับคนยุคนี้ที่เน้นภาพลักษณ์เป็นอันดับหนึ่งก่อนเซลฟี่ลงในโลกโซเชียลหากยังแฝงสัญลักษณ์หลายอย่างเช่นนกนางนวลหมายถึงการอยากออกไปหาอิสรภาพและสายลมพัดผ่านสื่อถึงการพยายามมองโลกในแง่ดีว่าปัญหาทุกอย่างย่อมผ่านไปก็เป็นเรื่องของทั่วไปที่ทำงานแล้วก็จะต้องมีอุปสรรคหรือว่าเบื่องานมีเพื่อนร่วมงานมีอะไรต่างๆไอ้การคำว่าซัมเมอร์ของเขาเหมือนกับปลดเปลื้องคือพักร้อนคือพักผ่อนคลายจริงเป็นผลงานแสดงเดี่ยวครั้งแรกในรอบ3ปีของศิลปินโกวิทวัฒนราชทำให้ต้องใช้เวลาสร้างสรรค์ผลงานสีน้ำมันกว่า5เดือนหวังให้ผู้ชมได้ร่วมตีความและสร้างแรงบันดาลใจในการปลดปล่อยชีวิตวุ่นวายในเมืองใหญ่นิทรรศการ Ladies in Summer พักร้อนจัดแสดงที่ Number One Gallery ซอยสีลม21ถึงวันที่27มกราคมนี้